สวัสดีครับกลับพบกับช่องซูเปอร์กินแชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลนะครับเป็นทางทันดาร่านะครับนี่ครับมีข่าวมาว่าทันดาร่าบีหลังบราซิลโดนแบนเนื่องจากตรวจพบสารกระตุ้นเมื่อวันที่7ที่ผ่านมามีการตรวจสอบโดปภายในของบราซิลและเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวว่าข่าวแจ้งเข้ามายังสมาคมวอลเลย์บอลของบราซิลภายในบราซิลเองว่าจำเป็นต้องพักการเล่นนักกีฬาทันดาร่าชั่วคราวเนื่องจากมีความเป็นไปได้การละเมิดกฎการใช้สารกระตุ้นซึ่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งมานั้นไม่ได้มีการระบุเจาะจงว่าเป็นละเมิดกฎข้อใดและไม่ได้ระบุว่าตรวจพบสารกระตุ้นชนิดใดประเภทใดทำให้ในวันนี้ทันดาร่าถูกส่งตัวกลับบราซิลซึ่งทางทันดาร่าเองก็มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอขอให้รอผลการตัดสินและทางสมาคมวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลบราซิลเองก็กำลังรอคอนเฟิร์มอีกครั้งเช่นกันและล่าสุดทันดาร่าเพิ่งยื่นขอตรวจสอบสารกระตุ้นซ้ำอีกครั้งเผื่อผลตรวจเดือนที่แล้วผิดมีคนบอกว่าทันดาร่าเป็นโรคซึมเศร้าต้องรับยาปรับอาจจะทำให้ผลตรวจโดปเป็นบวกจากเหตุการณ์นี้ทางบราซิลเดือดหลายคนไม่เข้าใจและเกิดข้อสงสัยว่าทำไมผลการตรวจเพิ่งออกควรมีการแจ้งไว้เนิ่นๆแล้วหรือเปล่าหากเกิดปัญหามีคนขุดประกาศรายชื่อผู้เล่นที่ตรวจพบสารกระตุ้นเดือนก่อนไม่มีชื่อทันดาร่าไม่น่าจะโดนแบนยกทีมเพราะเกณฑ์การโดนแบนยกทีมคือต้องมีผู้เล่นมากกว่า1คนที่ตรวจพบสารกระตุ้นในเวลาเดียวกันแต่เคสนี้มีแค่ทันดาร่าที่มีปัญหาข้อมูลจากนักข่าวบราซิลในอดีตแจ็คเกอรีนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เดียวกันคือตรวจเจอรอบแรกแต่ยื่นตรวจอีกรอบพบว่าไม่ผิดกฎเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากพันทิปและเว็บข่าวนี้นะครับข่าวนี้ก็คืออย่าผมจะแปะลิงก์นะครับข้อมูลของข่าวนะครับอย่าผมจะแปะลิงก์ไว้ทั้งใต้โพสต์นะครับนี่ครับก็ทันดาร่าก็จะไม่ได้ลงแข่งขันกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลกับ2นัดที่เหลือถ้านัดนี้จะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเวลา 19:30 ถ้าจำไม่ผิดนะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดก็จะไม่มีทันดาร่านะครับถ้าโอ้ก็ตอนนี้ทันดาร่าก็ส่งกลับประเทศไปแล้วครับเอาละครับก็จบลงเป็นเท่านี้ครับข่าวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชาติบราซิลถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องวอลเลย์บอลหญิงไทยและต่างประเทศจะมาอัปเดตให้ท่านฟังทุกรอบก่อนจากกันไปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องเราก็ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ